นี่ก็จะมาทำความสะอาดกล่องเตรียมไปตกปลาหลังโควิดกันนะครับมาเช็คของด้วยกล่องนี่สมมุติมาก2ปีแล้วมั้งที่ไม่เคย มันออกมาทำความสะอาดเลยวันนี้ก็ทำความสะอาดซะหน่อยมีอะไรบ้างเยอะมากอันนี้เป็นกล่องตะกร้อเราเดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อตะกร้อใหม่เพราะว่าตอนนี้หมดแล้วเหลือลูกเดียวครับที่ของดีเหลือลุงแดงลูกเดียวนั้นเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่ก็หัวเชื้อก็หมดแล้วเราจะไม่ใช้หัวเชื้อแล้วหมดรอบนี้ไปแบบน้ำบ่ออย่างเดียวในกล่องนี่โคตรสกปรกหัวเชื้ออยู่ใช้แล้วเดี๋ยวคือขวดอันนี้หมดแล้วเอาไว้ทำไมวะแมวไม่รู้เหรอตุนจรวดเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตุนจรวดเมื่อก่อนเอาไว้ตีล้างตายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเซียนแล้วกับการตีล็อกเบสแต่ตอนนี้ล็อกเบสก็ไปแล้วนะสีทองเดี๋ยวเราจะหาใหม่ไม่มีใครขายให้เลย ขายแต่ผมแล้วอันนี้มันใช้ได้อีกรอบมั้งถ้าดีน่าจะได้อีกรอบไม่รู้เก็บไว้สายอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดไทลินอีกม้วนหนึ่งเต็มเต็มเดี๋ยวเอาในกล่องก่อนความสกปรกโอ้ยสกปรกชิบหายสมมุมสุดเม็ดโฟมเม็ดโฟมที่ปลาบึกกินแล้วหายไปไหนโคตรสกปรกเลยวะพวกสายเก่าที่มีเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินเอาลงไป E ช็อคลีดมีอะไรอีกไอ้นี่มีทำไมเยอะแยะวะเนี่ยไม่รู้ไม่เคยได้ใช้เลยปลาแม่ไม่เคยกืนช็อคลีดช็อคลีดนี่เป็น100ปอนด์2อันเลยแต่หน้าตาไม่เท่ากันซื้อมาทำไมไม่รู้เยอะแยะมากมายไม่ได้ใช้ด้วยเพราะหน้าตัดใหญ่เลยผูกไม่ได้ก็เลยซื้อหน้าตัดเล็กมาใหม่เต็มหลอดเลยอันวีแบดอะไม่เคยได้ใช้เลยอันเนี้ยนะร้อยเมตรนั่นอะอยู่เต็มหลอดร้อยเมตรเลยเหรอ50เมตร50เมตรเหรอเออ50เมตรนั่นแหละอันนี้60เมตรอืมแต่ไอโอกาวานี่หน้าตัดเล็กกว่านิ่มกว่าด้วยแต่100ปอนด์เท่ากันถามว่าได้ใช้ไหมก็ดูจากสภาพที่มันเหลือเนี่ยทำอย่างกับเป็นคนใช้สาย PE ตกอะนะอันนี้ทุนจรวดเก็บไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเอาไปซ้อมตีได้ PE ลงไปเม็ดโฟมมีไว้เผื่อฉุกเฉินมันมีอะไรอ่ะหัวเชื้อเชื้ออันนี้ก็เป็นพวก
ทิ้งหน้าใส่กล่องไว้ผูกแล้วก็ใส่กล่องไว้เวลาใช้ก็หยิบใช้ได้เลยง่ายสบายข้างล่างเป็นอันนี้ทุ่นเก็บใส่กล่องนี้ไว้เพื่อความเป็นระเบียบทั้งหลายพอเยอะมากเดี๋ยวพอไปตกสภาพกันเละอีกอ่ะนี่เอาเก็บวางไว้วันเดียวโซกระปกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตะก้อแล้วเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาเพิ่มเพราะว่ามันมีแต่ตะก้อไอ้พวกเนี้ยมันมีไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะปกติจะไม่ใช้มันอ่ะมันชอบทำให้สายเป็นเกลียวไอ้พวกนี้เวลาแบบเก็บสายแล้วมันชอบควงอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใส่ถ่านเพิ่มอันนี้ก็มีสติกเกอร์ทั้งหลายที่ได้มาเก็บไว้ใต้กล่องประหยัดพื้นที่หน่อยปึ๊บอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหลายตัวเบ็ดใส่ไว้ลูกปัดลูกหมุนมีหลายไซส์ลูกหมุนอย่างเยอะลูกหมุนเพียบเลยใครไปเจอไม่มีลูกหมุนมาขอได้แบ่งให้ได้ถ่านนี่เอาไว้สำหรับทุ่นไฟเอาใส่ไว้ในกล่องทุ่นดีกว่าใส่ไว้ในกล่องทุ่นปึ๊บแล้วก็มีไฟแช็กที่จำเป็นนี่ก็กุ๊กกิ๊กทั่วไปโตเบ็ดลูกหมุนอะไรไม่รู้จิปาถะใส่ไว้เคยถูกเฉินอันนี้ก็เป็นโตเบ็ดโหลๆนะเบอร์10เบอร์12เผื่อเอาไว้ตกสวายตกสปิวอะไรก็ว่าไปเก็บไว้ใส่กล่องแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเอาที่เอาไว้แคะถ่านออกจากทุ่นอมยิ้มหมดแล้วอ่ะทำไมโล่งจังเลยโอเคแล้วโล่งเลยอันนี้สิ่งสุดท้ายที่ควรมีปิดก่อนไม่ได้โฆษณาแต่ควรมีใครอยู่ควรพกไว้ใครตกกลางคืนก็ควรจะพกไว้ขนาดเราไม่ตกกลางคืนเรายังต้องพกเลยเพราะบางทีก็กลับมืดกลับ6โมงเย็นทุ่มนึงเนี้ยโอ้โหยุงนั่งกันไกลเอาไปตัดครีมหายไปไหนวะเนี่ยกิมอยู่ในบ้านครีมสักอันหนึ่งเอาไว้ปลดปลาบีบเงี้ยงสารพัดประโยชน์ของควรมีหมดทำไมกล่องโล่งอ่ะโล่งเลยดูดิไม่เดี๋ยวมันต้องเอาไว้ใส่ลอกไงปกติมันต้องมีอะไรเต็มๆตรงนี้ไม่ใช่หรออันนี้ก็ของที่เก็บทิ้งพวกถ่านฝั่งนี้โล่งอ่ะฝั่งนี้พอดีแน่นโอเคเรามาซื้อของกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นตะก้ออะไรเนี่ยตะก้อเฟี้ยวเนี่ยนะลุงแดงไม่มีก็ดูดีอยู่พอใช้ได้แล้วก็มีสาย PE ถูกๆม้วนหนึ่งเอาไว้ผูกลายสต็อปเปอร์แล้วก็ทุ่น2อันของที่เติมมีแค่นี้ที่เติมก็เดี๋ยวไปเสริมทับกันนิดหน่อยพอประมาณใส่แม้ทำไมเนี่ยกลับบ้านไปไว้เจอกันคลิปหน้า